นี่ไงดาเมจอยู่ไหนครับไม่มีดาเมจแต่กูปั่นได้เนี่ยโดนนะโดนต่อยนะโดนต่อยนะดาเมจไม่มีไม่ไรครับแต่กูต่อยเข้าโดนคอมโบ3สกิลเลือดลดแค่เนี่ยไอ้สัตว์ไม่ถึงครึ่งรอดคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนว่าผลที่เป็นเทพเจ้าของผลปีศาจนั่นก็คือไอ้สัตว์บาร์กี้ซึ่งพี่ไม่อยากจะคุยนะครับว่าทำไมบาร์กี้ถึงเป็นผลที่โหดที่สุดถ้าใครได้ดูวันพีซอะรู้แน่นอนครับว่าทำไมพี่ถึงอวยบาร์กี้และแอดมินทำไมต้องปรับบาร์กี้ในแพทนี้ขอสปอยก่อนละกันบาร์กี้คือผลของกับบาร์กี้นั่นแหละก็ตรงชื่อนะครับแต่ชื่อผลปีศาจของมันก็คือผลแยกส่วนนะครับหรือว่าผลช็อปนั่นเองเป็นผลที่แบบนักดาบทุกคนต้องกลัวนะครับและแน่นอนในขณะนี้มีพวกดาบใหม่เยอะแยะมากมายนะครับในบ็อกฟุตพี่ก็เลยจะเอาผลเนี้ยมาปั่นประสาทมันแบบว่าให้มันฟันไม่เข้าแต่จะพิเศษวัดนิดนึงพอพี่จะเล่นผลปีศาจนะครับในวันนี้อาจจะเล่นเป็นสายผลปีศาจเราจะมาดูว่าดาเมจที่แอดมินปรับเนี่ยแรงขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือว่ากากลงแล้วก็จะมาลุ้นกันเพราะฉะนั้นก็กดไลค์คลิปนี้และกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็กดกระดิ่งและอย่าลืมติดตามพี่ก่อนแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครป์แล้วก็กดแม่งทุกอย่างยกเว้นดิไลค์เมื่อกดไลค์กดแชร์แค่นั้นก็พอแล้วพี่ขอแค่นี้พี่ขอให้ทุกคนแบบแค่กดไลค์กดแชร์ครับมันยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะตะกี้นี่กูเห็นตัวอยู่ตรงนี้มันไปไหนละมันวาร์ปเหรอโอเคินลืมไปเลยฟังก์ชันใหม่ทุกวันนี้มันมีฟังก์ชันวาร์ปกลับบ้านอันนี้ครับก็แค่กดเนี่ยแล้วก็รอ5วิมันก็กลับบ้านได้แล้ววีเกิลบางทีอ่ะเอ้ยบัคฟุตนี่สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยฝันดีนะอ๋อฝันดีเฉยในขณะนี้พี่รู้สึกว่ามีคนทำดาบอยู่ครับพี่ก็จะไปตุ๋ยมันเลยไปเซิร์งเลยแล้วกันมึงเจอกูขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับพี่ขอลองดาเมจพอช็อปๆหน่อยเดี๋ยวกูไม่มีดาเมจเหรอเฮ้ยมึงอยู่นิ่งดินี่ไงบอกให้อยู่นิ่งไม่ฟังบอกให้อยู่นิ่งไม่ฟังทำไมต้องขึ้นไปข้างบนฮะพี่จะดึงมันมาไปนี่ไงดาเมจอยู่ไหนครับไม่มีดาเมจแต่กูปั่นได้ยังไงหนอใช่ป่ะละเอามาช่วยแล้วกันโผไปดาเมจหายเย้ยสัตว์หุยพี่เจอเกียนแม่งตุ๋ยกูไอ้กระจอกนี่ไงอุ้ยหูยช้าก็ช้าดาเมจก็ไม่มีไอ้สัตว์เนี่ยโดนนะโดนต่อยนะโดนต่อยนะดาเมจไม่มีไม่ไรครับแต่กูต่อยเข้าแต่ในพวกดาบก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับทุกคนอุ้ยกูจะได้คิวกับเขาไหมในชั้นนี้เล่นผลเนี้ยเฮ้ยเอาพี่ว่าถ้า1-1อ่ะกูอาจจะได้คิวเว้ยแต่แบบถ้าลุมอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์การได้คิวพี่น่าจะเป็น0นะครับเพราะว่าเราไม่มีดาเมจที่จะไปรัดคนอื่นเลยแม้แต่ทีเดียวเห็นปะพูดแล้วกูโดนรัดเลยไอ้สัตว์โดนคอมโบ3สกิลเลือดลดแค่เนี้ยไอ้สัตว์ไม่ถึงครึ่งรอดไอ้สัตว์ไม่เป็นไรกูใจสู้ใจกูสู้ป่ะล่ะเมื่อกี้เอาใจกูสู้ป่ะล่ะคิดเอาดิคอมโบมึงว่าก็คอมโบได้นะครับไปละรอด้วยดิกูจะตายเพราะคนอื่นนี่กูไม่ได้ตายเพราะแม่งหรอกทุกคนดูกูจะตายหายแล้วอุ้ยเรียบร้อยมา1คิวมึงนี่จะตุ๋ยอย่างเดียวใช่ไหมฮะกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวกับมึงละทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่ไหวกับมึงละมาดิมึงกับกูสักตั้งดิแสบตาว่ะโอ้โหปืนอะไรวะนี่นี่กูมารีวิวนี่มารีวิวบาร์กี้ปรับใหม่หรือมารีวิวอะไรครับฮัลโหลอุ๊ยเปิดไฮคิทันไอ้สัตว์เอ้ยเกือบตายกูเปิดไฮคิไม่ทันนี่น่าจะหัวแตกถอยก่อนละกันถอยก่อนละกันอุ๊ยพี่จะตายจริงแล้วนี่มานี่อุ๊ยพ่อมึงสิไอ้เหี้ยสกิลมึงเวอร์เกินบางทีอ่ะฉันคงจะตายอุ้ยจริงๆกูตายได้เลยนะเออยังมาดิแรกกันดิจริงๆถ้าเราเจอพวกเล่นแบบเห่อดาบอะไรเงี้ยเราน่าจะชนะนะครับแต่แบบอันนี้มันไม่ใช่เห่อดาบไงไอ้เหี้ยนี่มันเห่อปืนใหม่ชัดๆเลยกูน่าจะตายอ่ะเล่นทีไรก็เจอแต่พวกแบบไม่เข้าดีกว่าผลแล้วมันกากเกินนะครับเข้าไปกูน่าจะตายห่าเอาบัคไอ้โง่บวกกับกูตั้งนานบัคลงข้างล่างซะงั้นเอาไปละบวกตั้งนานนี่พี่เพิ่งรู้ว่ามันตุ๋ยพี่นะครับทุกคนกูวิ่งแล้วกันยากเหลือเกินเลยจังหวะนี้
กว่าจะได้แต่ละคิวนี่คือลำบากชิบหายไอ้สัตว์ไปอ้อไอ้เหี้ยรู้สึกว่าผลนี้มาแทบไม่มีประโยชน์เชี่ยอะไรเลยถ้าเราเล่นสายผลนะครับเพราะดาเมจมันเบามากถ้าทุกคนก็รู้ว่าพี่ตะกี้นี้คอมโบไปแบบเต็มๆเลยนะไม่ตายสัตว์ดาเมจไม่มีพี่ท้อจริงดูดิแล้วพี่ก็โดนลัดพี่บวกมันบวกกับเบ้งโคตรนาน9นาทีกูโดนลัดไอ้บัตรซบจริงๆตัดนะจังหวะนี้กูพุ่งเข้าเซฟโซนก่อนเลยละกันชุบนี่ไงพี่ขอเปลี่ยนใจนะครับทุกคนพี่จะเล่นเป็นสายดาบแทนละกันในเมื่อเราเล่นสายผลแล้วสู้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าดาเมจมันไม่มีพี่ก็จะเล่นสายดาบแทนละกันนะครับหวังว่าน้องจะเข้าใจพี่นะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าดาเมจมันไม่มีคอมโบตุ๊กตี้เนี่ยแม่งคอมโบทุกสกิลนะครับลดไม่ถึงครึ่งรอดกูละท้อมาโอเคตะกี้นี้พี่ได้ไปเติมโรบัคมานะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรบัคของพี่ที่เสียไปนะครับพี่ต้องเติมโรบัคมาดิสเตตนะเพื่อแบบเพื่อคลิปเลยนะครับเนี่ยไม่เพื่อคลิปพี่ไม่ทำนะพี่พูดตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์คลิปนี้ซะไอ้พวกง้อจะด่าก็กดไลค์พี่ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่นะครับทุกคนไลค์ลืมกดแชร์พี่ด้วยนะครับพี่รู้ว่าทุกคนทำให้พี่อีกแล้วเพราะว่า FC ช่องพี่เนี่ยฉลาดและน่ารักทุกคนนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากช่องพี่ไม่ค่อยมีดราม่านะครับเพราะ FC พี่มันฉลาดไงไม่เหมือนแบบ FC ช่องอื่นอุ้ยอุ้ยไม่อยากใครอยากพูดนะครับเดี๋ยวเป็นดราม่าไอ้สัตว์มาแก้เบอร์กูไอ้กระจอกขออนุญาตเธอหน่อยเปลี่ยนเป็นดาบใหม่แทนแล้วกันมาตอนนี้พี่กลายเป็นพวกเธอหน่อยดาบฮะเข้ามาไม่ได้ละสิกูก็เล่นเป็นครับปืนเนี่ยพุ่งตรงเลยอุ้ยสกิลมั่วยังโดนบายบายไอ้กระจอกวู้ฮู้ปืนมึงมันจะมาสู้บาร์กี้ได้ไงครับผลบาร์กี้นี่ผลกันดาบเลยนะแต่ไม่กันปืนไอ้สัตว์กลัวมาเล่นเพื่อมาครับพี่ขออนุญาตย้ายเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยกูเจอตึงครับไอเวนโคตรจะตึงอะไรมึงขำอะไรนี่บาร์กี้นะมึงแพ้บาร์กี้ได้ไงน้องกระจอกโอเคแล้วตอนนี้พี่ได้ย้ายมาอีกเซิร์ฟนึงนะครับหวังว่าภารกิจของเราจะเสร็จสมบูรณ์แน่นอนว่าผลช็อปนะครับถ้านับตามแบบว่าอัปเดตที่มันผ่านมานะครับเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะโดนด่าพ่อนะครับเล่นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพ่อมึงตายมึงเล่นทำไมบาร์กี้นี่มันโกงนะมึงเล่นทำไมทุยมาครับอัปเดตนี้เราจะโดนด่าหรือเปล่ากูนี่แสบตาจริงในตอนนี้คือภารกิจของเราก็คือตามหาพวกที่เล่นสายดาบหรือว่าเหอดาบใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันเล่นดาบใหม่แล้วเจอบาร์กี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องด่าพ่อคุณแน่นอนภารกิจที่ก็มีเท่านี้นะครับในวันนี้เราก็จะตามล่าหาต่อไปไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นชั่วโมงนี่ไงกูเจอได้พวกเหอดาบมาออกมามึงยังไม่มาอีกเหรอออกมาสิเอาเฮ้เอามันจะลงดันกันโถไอ้ไก่เอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามอ่ะนี่มึงจะมาลงดันเพื่อเขาไล่ฆ่าหัวแล้วครับปัจจุบันเขา PVP แล้วครับน้องมาลงดันแล้วเถอะทุยเซิร์ฟนี้โอ้ฆ่าหัว 2.5 กว่าไม่น่าจะรอดนะครับยายเฮ้ยอู 30M เห็นใครกูเจอละหวังว่าพวก 30M ปัจจุบันนะครับมันจะเฮอดาบนะครับขอพวกแบบเฮอดาบอ่ะไม่เฮอโมจิอ่ะเข้าใจปะภารกิจของเราก็คือตามหาพวกเฮอดาบครับเราจะไปตบมันเราจะเอาผลนี้ไปเกียนมันไอพวกเฮอดาบมันต้องร้องไห้แน่นอนถ้าเจอนี้เฮ้ยมันมาละมันเล่นอะไรนี่โอโมจิพี่ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้คืนนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับแต่พี่พยายามหาพวกที่แบบว่าเฮอดาบอยู่นะไอพวกที่แบบไม่เฮอโมจิอ่ะเข้าใจปะเบื่อพวกเฮอโมจิไอเวนเล่นแต่โมจิมึงไม่เบื่อกันหรือไงอ่ะไอ้เหี้ยนี่เชิงตึงจัดเล่นดึกๆนี่เชิงตึงจัดดูมันมันจะรอคอมโบอย่างเดียวเลยกูถอยละกว่าละเฮ้ยไอ้โง่คอมโบมึงกูรู้ท่าหมดแล้วครับไอ้ควายโอ้ยเหี้ยกูเจอเหอโมจิกูเจอคนเหอโมจิไปแล้วจ้าโอ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้สัตว์กูเจอคนเธอโมจิฆ่าตายโอ้ไม่แม่งไม่คุ้มเลยกูเปลี่ยนเป็นโมจิแล้วกันเจอกูครับโมจิต้องส่วนด้วยโมจินะครับมันถึงจะสนุกเว้ยไอ้พวกเหอโมจิต้องเจอเข้าใจปะ
บางคนจะบอกว่าพี่โมนะครับบอกหลายคนบอกพี่เล่นโมจิไม่เป็นไงบางคนยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่เล่นโมจิก็ไปแหกลูกตาดูซะนะครับว่าไม่มีใครสู้กูได้เลยนะครับตอนกูเล่นโมจิไอ้สัสมันก็จะมีพวกเห่อมาแบบว่าฉันคงเล่นโมจิเห่อโมจิตามไงไอ้พวกโง่แล้วก็เห่อโมจิตามครับแล้วก็เต็มเซิร์ฟทีนี้แล้วก็แบบกูก็ทำคลิปอะไรไม่ได้เลยนะครับไปอัดคลิปอื่นก็โจนแต่โมจิฆ่าตายโคตรโกงแรงชิบหายนะครับแรงไม่พอตัดเคนกูอีกสภาพสรุปก็คือในคลิปนี้กูอ้าวเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยฆ่ากูได้แล้วออกเซิร์ฟมันเจ็บเหลือเกินมึงฆ่ากูได้แล้วมึงออกเซิร์ฟมึงให้กูแก้ขาเลยเหรอไอ้ไก่แม่งถ้าลูกตุ๊ดไอ้ฆ่าได้แล้วออกเซิร์ฟไอ้กระจอกฆ่าได้แล้วออกเซิร์ฟนี่เป็นอะไรที่ลูกตุ๊ดมากนะครับพูดตรงเลยคนอื่นทำเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบกระจอกมากนะครับลูกตุ๊ดแต่ไม่มีทางสู้อ่ะแต่ถ้าพี่ทำเนี่ยพี่ว่าคิดว่ามันก็สมควรแล้วนะครับก็สอนมาทันเลยกูคนจะเก็บกูพวกนี้แหละใครคิดว่าโมจิโกงก็กดไลค์ให้พี่นะครับแล้วก็ใครคิดว่าบาร์กี้ปรับใหม่มาก็งั้นๆนะครับสกิลสวยเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรดีขึ้นนะครับดาเมจก็ไม่มีไม่สิโมต้องเรียกว่าผมช็อปๆเนี่ยมันไม่ได้เน้นดาเมจนะครับน่าจะเน้นได้การได้แค่ดาบแค่นี้มันก็โกงแล้วนะครับถ้ามีดาเมจเข้ามาเองเนี่ยกูบอกเลยว่าล่องกันทั้งเซิร์ฟนี่ขนาดโมจิตื่นนี่ยังล่องกันขนาดนี้อย่าคิดโอ้ทุกคนครับหลังจากที่พี่หาเซิร์ฟมาประมาณค่อนข้างจะนานนะน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับพี่หาเซิร์ฟมาเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่มีเซิร์ฟไหนที่แบบมีค่าหัวคนที่พอจะสู้กับพี่ได้เลยครับมีแค่แบบ 2.9 อะไรเงี้ยแม่งบวกกันอยู่นอกเซฟโซนอ่ะเราจะมาดูว่ามันจะโดนพี่ตบตายหรือเปล่าหรือกูจะโดนลุมเหมือนเช่นเคยเพราะแบบว่าซันคุงเนี่ยมักจะโดนลุมนะครับทุกคนก็รู้ตุ้ยแตกหนึ่งมึงเป็นไงเจอโมจิกูลองไห้ไปสิโดนตุ้ยจุกูมึงก็เหมือนกันโดนครับพี่บอกเลยว่าพี่ไม่อยากจะคุยนะแต่พี่เป็นคนที่เล่นโมจิเก่งที่สุดในเซิร์ฟนะครับในประเทศไทยสิอย่างนี้ดีกว่าน้องๆไปหาไม่ได้เลยไอ้ไก่ตัวไหนเล่นโมจิโหดกว่าพี่ยังไม่มีครับเฮ้ยยัดเข้บังอาจยิงสวนเหรอมึงจะหน้าด้านเกินไปละมึงต้องตายมึงไม่ตายดีด้วยกูแค่แหละบางอาจยิงสวนกูตอนกูจะคอมโบไอ้กังโง่บางอาจยิงสวนนะตายบอกละบางอาจยิงสวนตอนพี่จะคอมโบมึงก็ตายแค่นั้นแหละคลิปนี้พี่ต้องไปละเดี๋ยวนะคลิปนี้กูมารีวิวผลช็อปช็อปเลยเอาหลักก็คือเรามารีวิวผลช็อปช็อปเล่นพันกันไอเวนหลักก็คือมารีวิวผลช็อปช็อปนะครับเพราะว่ามันปรับโมเดลสกิลใหม่แล้วก็รีโนเวทสกิลใหม่นะครับประมาณว่าใหเทขึ้นแต่ว่าไม่มีดาเมจเลยนะครับไอชิบหายมึงปรับเพื่อไอสัตว์เอาละครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับ